ถ้าพูดถึงโรงเรียนนานาชาติที่เราคุ้นเคยกันส่วนมากก็มักจะใช้หลักสูตรอเมริกาหรืออังกฤษในการเรียนการสอนแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้สิงคโปร์ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศอาเซียนก็ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในเรื่องของการศึกษาทำให้ในประเทศไทยเริ่มมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรสิงคโปร์เรามากันที่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ที่แม้จะตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่การเรียนการสอนก็เหมือนกับสิงคโปร์ทั้งหมดที่เพิ่มมาจากหลักสูตรก็แค่ภาษาไทยเท่านั้นทำให้ที่นี่เป็นโรงเรียนนานาชาติ3ภาษาคือภาษาอังกฤษจีนและไทยที่เปิดสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์และได้รับการอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยสิ่งที่เรามาในขั้นตอนแรกคือเรานำหลักสูตรมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมผู้สอนให้สอนสอดคล้องหลักสูตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เรียนได้เรียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตรเสือบนเดียวกันที่นี่ก็เลยเป็นศูนย์สอบIPCLE ในระดับประถมศึกษาปีที่6เช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเราตะเตรียมแล้วมีภาพประกอบที่สอดคล้องกันเนี่ยคุณภาพการศึกษาในแนวสิงคโปร์ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถปรับใช้ได้เมืองไทยครับการเรียนการสอนที่นี่ก็ลักษณะสิงคโปร์ก็ดีนะคะเพราะว่าสามารถให้เด็กๆมีความอินดิเพนเดนต์ได้เพราะว่าที่สังเกตที่เด็กๆเมืองไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกเป็นดิเพนเดนต์ก็คือถ้าสามารถใช้ลักษณะสิงคโปร์นี่สามารถเห็นเด็กๆแบบมี think out of the box เหมือนกับเด็กๆก็สามารถคิดที่แบบเอาตัวรอดได้เนาะอันนี้ก็คือก็ดีนะคะสำหรับเด็กๆสามารถที่ develop ของเด็กๆคนไทยได้จุดแตกต่างที่สองก็คือครูผู้สอนเนี่ยถ้าในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะใช้ชาวสิงคโปร์แต่ของเรามีความแตกต่างคือเมื่อเราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คุณครูชาวอังกฤษชาวอเมริกันนี่คือความแตกต่างส่วนครูสอนภาษาจีนแล้วก็ใช้ครูจีนจากประเทศจีนเข้ามาสอนซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างในแง่ของเด็กสามารถที่จะได้สำเนียงโดยตรงกับครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาครับที่เห็นคุณวันชัยบอกว่ามีการสอบเทียบกับสิงคโปร์ได้ด้วยใช่ไหมคะครับเราได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์สอบของระดับชั้นประถมปีศึกษาปีที่6เพื่ออะไรเพื่อที่ให้มีความมั่นใจว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยที่เรานำมาให้มีการเรียนสอนเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักสูตรและอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบนช์มาร์กระดับนานาชาติได้ว่าไอ้สิ่งที่เด็กได้สอบเนี่ยเป็นข้อสอบมาตรฐานในระบบนานาชาตินักเรียนสามารถที่จะนำผลสอบ IPSLE เนี่ยเป็นผลประกอบในการที่เรียนต่อในประเทศสิงคโปร์เพราะประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการสอบแอดมิชชั่นของเขาโดยตรงแต่เราสามารถนำผลสอบนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบให้กับทางเรียนในประเทศสิงคโปร์ได้มองเห็นศักยภาพของเรียนเรามากขึ้นคืออย่างนี้ถ้าเกิดเด็กข้างนอกก็มาสอบได้เหรอคะหรือถูกต้องครับเราเป็นศูนย์สอบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ทั่วๆไปแนวข้อสอบที่นี่อะค่ะหรือว่าการสอบที่นี่ก็ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์ด้วยข้อสอบที่นำมาทดสอบนักเรียนจะรับมาโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ครับเรียกองค์กรนี้ว่า SEAB สิงคโปร์Examination and Assessment Board ทางประเทศสวีเดนผู้ออกข้อสอบโดยตรงแล้วก็จะเป็นผู้ตรวจโดยตรงและก็จะนำส่งผลสอบกลับคืนให้เราปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่นี่มีถึงชั้นเกรด6แล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้เราจะเปิดมัธยมศึกษาปีที่1ครับค่ะก็คือเด็กเกรด6เนี่ยขึ้นไปต้องครับแล้วก็เราจะใช้หลักสูตรเคมบริดจ์แต่ปีนี้จะเป็นปีพิเศษครับก็คือนักเรียนของเราทุกคนคือชั้นศึกษาปีที่6เนี่ยจะเข้าสอบ IPSLE แล้วเมื่อเขาสอบแล้วเนี่ยผลข้อสอบมาถ้าได้ดีเด่นเนี่ย
เราจะมอบทุนการศึกษาให้เขาปีนี้10ทุนค่ะทุน 100% 5คนแล้วก็ทุน 50% 5คนอันนี้เรารวมเปิดถึงให้กับนักเรียนภายนอกเช่นเดียวกันครับแต่เงื่อนไขคือต้องสอบ IPSLE เพื่อเราใช้มาตรฐานคะแนนนี้มาตรวจเพื่อให้ทุนการศึกษาเราจะเข้าสู่ห้องที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนโดยคุณครูสิงคโปร์ที่มาจากสิงคโปร์ขอเชิญก็คือจะมีคุณครูต่างชาติต้องคุณไทยคุณผู้ช่วยด้วยคุณมีคุณผู้ช่วย2ท่านจะมีคุณผู้ช่วย1ท่านคุณครูประจำชั้น1ท่านแล้วก็มีคุณครูประจำวิชาอีกหลายท่านจะมีการนักเรียนจะมีการเรียนอย่างหลากหลายแล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายในเชิงของที่มาสอนไม่ถึงการเรียนวิชาที่ต่างรวมถึงวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านเชิงโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ยังมีความร่วมมือในการนำนักเรียนไปเรียนร่วมชั้นกับโรงเรียนในสิงคโปร์มาเกือบ4ปีแล้วซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กและการันตีว่าการเรียนการสอนในไทยแทบจะไม่แตกต่างจากที่สิงคโปร์เลยทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอยากจะถามก่อนว่าเรียนที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างกับหลักสูตรไทยสิงคโปร์ใครจะตอบเอ่ยโอเคผมคิดนะครับหลักสูตรสิงคโปร์มันจะต่างจากไทยมากครับเหมือนหลักสูตรเหนือที่ไทยถ้าเกิดเขาจะหารนะเขาจะหารแบบตรงๆเลยแต่ว่าสิงคโปร์ก็มีหลักสูตรที่แบบว่าไม่ต้องหารเลยก็ได้แล้วก็ทำแบบอื่นได้ซึ่งง่ายกว่าแทนที่เราจะหารหลักสูตรสิงคโปร์จะยากกว่าไทยหน่อยแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ง่ายกว่าไทยด้วยครับแล้วพวกเราเคยไปเรียนไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมที่สิงคโปร์มาอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็แทบจะเหมือนกันเลยค่ะนอกจากเพื่อนๆที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ได้แบบเรียนรู้จากเพื่อนในสิงคโปร์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่นู่นก็มีชาวมาเลเซียชาวจีนชาวอินเดียค่ะโอเคเราก็ปรับตัวได้เนาะได้ค่ะโอเค it's your turn now เป็นไงบ้างไปเรียนสิงคโปร์ตอนนั้นก็มีเพื่อนใหม่เยอะครับเขาก็แบบเตะบอลอย่างเก่งกันเยอะไม่เกเรกันเยอะเขาแบบคนหลายๆประเทศมาแบบรวมๆกันเยอะครับผมก็เข้ากับเขาได้อย่างดีๆเลยแล้วตอนนั้นเราไปเรียนอะไรบ้างครับก็เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แมทไซแอนอังกฤษอะไรอย่างนั้นครับส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องแมทกันครับค่ะแล้วเพื่อนๆที่นู่นเขาเครียดไหมเวลาเรียนผมก็ดูเขาดูมีความสุขครับดูมีความสุขมากเลยครับแบบเขาก็แบบเย่ยิ้มแย้มขำกันที่ก็เล่นมุกกันอะไรอย่างนั้นครับค่ะแล้วเดี๋ยวน้องคนนี้บ้างว่าไปเรียนที่นู่นเราปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเขาได้ไหมได้ครับเพราะว่าหนูคิดว่าที่นั่นเวลาเขาเรียนใช่ไหมเขาก็จะแบบมีความสุขกันแต่ว่าเวลาหนูเข้าไปหนูก็แบบรู้สึกว่าแบบเรียนที่นั่นแล้วมันแบบรู้สึกดีอะค่ะจากคำบอกเล่าของน้องๆกลุ่มนี้ทำให้รู้ว่านอกจากความแข็งแรงในเรื่องของภาษาแล้วอีกหนึ่งข้อดีของหลักสูตรสิงคโปร์ก็คือการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างแท้จริงทุกหลักสูตรที่ได้เรียนในห้องน้องๆจะไม่ได้ทำเพียงแค่กิจกรรมในห้องเรียนเท่านั้นแต่คุณครูจะนำไปใช้ในชีวิตจริงทำให้เด็กๆสนุกมีความสุขและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นThank you for coming!